กำลังหาซื้ออาหารทะเลสดๆราคาไม่แพงอยู่ใช่ไหมคะวันนี้เราพาทุกคนไปเที่ยวตลาดลับๆจังหวัดจันทบุรีกันค่ะที่นี่มีอาหารทะเลสดๆราคาชาวบ้านรับรองว่าน่าไปทุกตลาดแน่นอนค่ะไม่แพงนะสดๆเลยมาซื้อตลาดดีได้ปลีหินตัวใหญ่ตัวละ100เองถูกโคตรถูกเลยมีปลาสำลีด้วยคุณคะปลาสำลีสดๆนะนี่ไซส์350ของที่นี่หูกุ้งลายเสือ350กล่องละ100เดียวไข่ปูจริงๆเลยแล้วก็อีคุดก็มีขายโลละ100นะคะไซส์นี้นะคะโลละ300ราคานี้มีแค่ที่จันเท่านั้นปูม้าสดสดเป็นๆ260อินทรีย์สดก็มีโลละ200เท่านั้นเรามาเริ่มกันที่ตลาดแรกนะคะปักหมุดมาได้เลยค่ะอยู่หลังม.บูรพาวิทยาเขตจันทบุรีนี้เราได้มาอยู่ที่ตลาดจันทรสวัสดิ์ค่ะเป็นตลาดนัดทุกวันอังคารกับวันเสาร์นะเรามาดูกันว่ามีของสดอะไรบ้างก็จะเป็นผักชาวบ้านนะคะหอยลายปลาโลละ60หมึกสาย150น่ารักแค่ไหนโอ้โหใช้น่ารักมากหมึกสดสดนะอุ้ยหอยอะไรล่ะคะหอยปากเป็ดหรือหอยลากจ้ะหอยปากเป็ดหอยลากโอ้โหสั่งแพงมากสดมากดูดิเอ้ยยังไม่เคยตกได้เลยนะคะดูตามตลาดเอาอย่างนี้โลเท่าไหร่คะ140เท่านั้นหูตัวใหญ่มากไม่ต้องตกเองด้วยก็หอยนี่คือลวกแล้วพร้อมกินเหรอคะเอายังรอนิ้วจิ้มที่มันอ้าปากกันจิ้มแรงๆเฮ้ยหอยนี่หอยนี่ปูม้าสดสดเป็นๆ260 36เอ้ย35นึ่งแล้วก็มีนะคะอุ้ยหอยโลละ80เหรอจ๊ะโหทำไมช่างถูกหอยอะไรนะหอยโนรีเข้ามาซาซิมิใช่ไหมหรือว่ามากินยังไงลวกจิ้มโอ้โอ้กระมงยักษ์กระมงยักษ์กระเบนอย่างนี้โลเท่าไหร่ล่ะคะ250เท่านั้นสดๆเลยนะแล้วก็ปลาโอต่างๆจาระเม็ดของโปรดของเราโลละ160นะคะจาระเม็ดดำก็รีบมาเลือกซื้อกันนะคะโอ้สักเล็กสักใหญ่โอ้ยสวยเลยคุณกุ้งที่นี่ถูกมากเลยนะดูดิตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก200บาทก็มาไวๆเลือกเราเลือกเอาได้นะคะปลาเค็มสลากเค็ม30บาทเองอ่ะอีกูเลาเค็มด้วยใหญ่มากปูอันนี้มันสุกแล้วเหรอคะโอ้หรอแล้วมันมีเนื้อไหมคะลุงเรียกว่าปูอะไรอะคะไม่มีกล้ามเอ้าแย่แล้วไม่มีกล้ามก็ไปยืนถ่ายรูปหน่อยนะลุงไม่แพงนะสดๆเลยมาซื้อตลาดดีได้โลละ250แพงมากไม่ใช่คุณ
ใจเหมือนตกเองโลละ300เท่านั้นว้าวโอ้ไม่มีที่ทำนะสิลงไปเจ้าหลาไปจ้างรถต้มเจ้าหลาเจ้าหลาใช่ไหมเจ้าหลาครับจ้างต้มไกลไหมเจ้าหลาไกลไหมคะลงกันนี่ไปประมาณ5กิโล5กิโลโอ้น่าสนใจมีกล้ามใช่ไหมมีกล้ามโลละ300กินสี่อ้วนมากดูดิตัวใหญ่ยาวอย่างงี้จานละเม็ดโลเท่าไหร่คะ180นะนี่สดสดเลยปลากระพงธรรมชาติตัวละ70ตัวละ150โหปลากระพงสดสดนะคะตัวใหญ่ก็มีตัวใหญ่ตัวใหญ่มากอย่างนี้ตัวหนึ่งนี่โห4-5โลได้มั้งเนี่ยนี่นะคะตลาดก็มีผักชาวบ้านปลาชาวบ้านก็มีนี่เป็นอ๋อปลาหมอคางดำนี่มอนสเตอร์ของเรานั่นเองโลละ20บาทนะนี่ฮะโลละ40โอ้โหถูกมากเลยอ่ะ15 20 40อร่อยนะหนูเคยตกไปกินโลละ120เองปลาสากโอ้โหนี่มันเป็นปลาดุกทะเลป่ะคะหนูไม่เคยเจอใหญ่ขนาดนี้เลยนะโหนี่หัวมือเท่าหัวเลยมือเท่าหัวหัวเท่ามือเลยอ่ะกรีถินตัวใหญ่โลละ100เองหูโคตรถูกเลยแบบตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนี่สักไซส์กลางโลละ100นะคะน้องปูตัวใหญ่ๆโลละ300เองไซส์ใหญ่นะเนี่ยมาอุดหนุนได้ร้านนี้นะคะของไม่แพงเลยเรามาต่อกันที่ตลาดที่2ค่ะตลาดวงเวียนพยูนเล่นน้ำอยู่ใกล้ๆหาดเจ้าเหล่านิดเดียวนะคะเราอยู่ตลาดวงเวียนพยูนนะคะตรงนี้ก็จะมีของสดขายทั้งวันนะถ้าเป็นร้านของฝากที่อยู่ริมถนนคือมีครบทุกอย่างมีของสดสดว่ายน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็ปลาต้มนึ่งฟรีด้วยย่างโลละ40บาทหรือถ้าซื้อของจากตลาดเมื่อกี้มาพี่เขาคิดโลละ30บาทนึ่งนะวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะตลาดก็จะเล็กหน่อยของเริ่มมาตั้งแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี่ก็กุ้งเริ่มต้น180เนาะหอยพอกเราไปไหนอ่ะของยังไม่มาหรอหรือมีแค่นี้อันนี้ลืมเอามาลืมเอามาหอยค่ะหอยนางรมสดๆนะคะขายยังไงคะเต็มถุงอย่างเงี้ยโลละ220เองอ่ะนี่เนื้อเน้นๆเลยไม่มีน้ำเลยใช่ไหมหูสุดยอดเลยค่ะนี่อย่างนี้ขายยังไงคะก้ามปูใบถึงละ80นะคะปลาโอไลนี่โลเท่าไหร่คะโลละ80นะหมึกอะคะหมึกอันนี้เป็นหมึกไข่รวมโลละ220หมึกไข่รวมโลละ220นะโอเคปูนี่กล่องเท่าไหร่ล่ะจ๊ะ100เดียวกล่องละ100เดียวไข่มันจริงๆเหรอคะโอ้ไข่ปูจริงๆเลยของก็จะน้อยกว่าตลาดเนาะหอยนี่มันน่ากินจริงๆเลยเออเขาเรียกว่าหอยอะไรนะหอยแข็งหรอโดนงับเจ็บไหมลูกแบบที่ทำแล้วก็มีนะคะมีทั้งกุ้งปูกล่องละ200เองนี่ปูดำถุงละ200อันนี้ก็200ใช่ไหมอันนี้เป็นปูม้าแกะปูม้าแกะก็มีหรือว่าหอยหวาน160ซื้อแล้วก็ไปกินที่เจ้าเหล่าได้นะคะปลากระบอกเขาจับกันยังไงเหรอคะปลากระบอกอันนี้ใช้อวนค่ะอ๋อใช้อวนสดสดเลยนะคะมาจากอวนแต่จากอวนเสียแบบแป๊ดเลยนี่นะดูอย่างนี้ใช่ไหมใช่อย่างนี้คือใช่ค่ะนี่คือปลาทูเหรอปลาทูปลาที่สวยปลาทูปลาลังปลาจูลงปลาจูลงก็สวยมากเลยตลาดนี้ก็จะเข้าๆประมาณนี้ถ้าเป็นวันหยุดก็จะเยอะกว่านี้นะคะ
และเรามาต่อกันที่สะพานสุดขอบฟ้าค่ะตรงนี้เป็นสะพานเทียบเรือของชาวประมงนะคะของสดๆจะขึ้นจากเรือชาวบ้านแล้วก็มาขายที่ต้นสะพานเลยนอกจากจะได้มาชมวิวสวยๆแล้วก็มีของสดขายด้วยนะน้ำใสแล้วก็เห็นวิวหาดเจ้าเหล่าได้ยาวๆไปเลยค่ะหรือใครจะมาตกปลาที่ปลายสะพานก็ได้นะถ้ามาเที่ยวก็ลองมาตกกันได้นะคะแต่ก็มาช่วงน้ำขึ้นนะนี่นะคะเป็นตลาดชาวบ้านริมเลนะคะอยู่ติดกับสะพานสุดขอบฟ้าตรงนู้นเรามาดูกันว่าวันนี้มีอะไรวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะของอาจจะน้อยนิดนึงนะคะมีอะไรบ้างมีหอยนางรมแล้วก็หอยหวานนะปลาหมึกหมึกกระดองใหญ่มากแล้วก็ปลากระพงโลละ150หมึกกล้วย250หอยหวาน180แล้วก็หมึกกระดอง250โอเคแล้วก็มีพวกปูต่างๆเนาะมีหลายไซส์เลยนะคะคัดไซส์ไปแล้วเรียบร้อยถ้าใครอยากมากินปูสดๆขึ้นจากเรือก็มาซื้อที่นี่ได้ถ้าอย่างไซส์เล็กนี่ขายยังไงคะไซส์นี้250 250แล้วถ้าไซส์ใหญ่อย่างนี้ไซส์ใหญ่ก็มี300 500อ๋อแล้วท่านเนี่ยจะอยู่ในบ่อบ่อนี้เป็นปูยำจ้ะปูยำคืออะไรอ่ะปูยำเป็นปู300จ้ะ300ผัดผงกะหรี่อ่ะคือมันจะออกแบบเข้าน้ำเข้าเนื้อดีออกถึงกลางนิ่มอ่ะมีอะไรขายมั้งคะลุงมีแต่ปลาค่ะมีแต่ปลาปลาอะไรเอ่ยอู้ปลาดาบเหรอปลาดาบไม่ดับไม่ค่อยเคยเห็นไอ้ปลาอีกอืมปลาจูลงจูลงอันไหนนี้จูลงค่ะแล้วก็นี่แบบใบปอใบปอใบปอแล้วก็อันนี้คืออังเกยเหรอค่ะอืมขายยังไงคะเนี่ยอังเกยขาย120ใบปอล่ะ80แล้วก็ไอ้ปลาเนี่ยแปดสิบเข้าไปทำอะไรกันอ่ะทำลูกชิ้นอย่างเดียวทำลูกชิ้นปูมาแล้ววิปลาด้วยอ้าวปูหรือปลาเนี่ยดูใกล้มากโดนกัดแล้วนะโดนกัดจริงเหรอพูดเป็นเล่นจับมาขอจับฉลามหน่อยยูกี้ยูกี้ยูกี้หุยน้องน้องท้องหรือเปล่าเนี่ยลูกว้ายน่าสงสารจังปวด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 โอ้ยตายละนี่ขายยังไงอะคะกิโลละ100จ้ะกิโลละ100ถ้าซื้อไปปล่อยมันจะรอดไหมไม่รอดแล้วโอ้โหน่าสงสารกว่าจะแกะมาได้แต่ละตัวเนาะตัวที่เป็นไข่เราปล่อยไม่ได้หรอปล่อยครับปล่อยเหรอปล่อยกำมังเรือเดียวในขายเลี้ยงกระเทียมแล้วเราก็ปล่อยลงทะเลที่นี่ลุงลุงป้าป้าบอกว่าถ้ามาเช้าเช้าจะได้ปลาสดนะคะก็ลองมาเช้าเช้าดูนะคะจะได้มีปลาเยอะๆสดๆให้ลองเลือกดูและถ้าขับรถเรียบหาดไปอีกหน่อยนึงก็จะถึงหาดแหลมสิงห์นะคะที่นี่ค่ะตลาดป้าปุ้ยตลาดเริ่มตั้งประมาณบ่ายสองบ่ายสามอุ้ยของทะเลสดอีกแล้วนี่โลเท่าไหร่คะ80เองเหรอถูกจังอินซีโลละ200นะคะว้าวโอ้ปูมันเล็ก350ปูมันกุ้งลายเสือ400บาทเท่านั้นนะตัวใหญ่อย่างนี้20ตัวโลนะคะกุ้งกุ้งประเทศนี้เขาถูกมากเลยนะโอ้
แก้วหมึก150โอ้มีซีตัวใหญ่แล้วก็สดนะคะมีปลาสำลีด้วยคุณคะปลาสำลีสดๆนะหากินยากแล้วกิโลละ300บาทที่นี่ปลากระพงตัวละ150โอ้สดๆตาใสๆร้านนี้ปลาสดดีนะคะซาบะลายโลละ60เองสาก60มีแบบจานก็มีตีโลละ150ก็มีนะคะว้าวปลาสากโลละ70เองอะไซส์นี้นะใครอยากมาซื้อของสดก็มาที่ตลาดนี้ได้นะคะตลาดป้าปุยป้าปุยที่ตั้งหากเล่า ไปกันค่ะเราไปต่อกันที่ตลาดที่5เรามุ่งหน้าไปที่วัดบางสะเก้านะคะปักหมุดไปได้เลยแล้วเราก็มาที่จันก็พลาดไม่ได้กับตลาด4มุมเมนนี่อยู่ข้างๆวัดบางสะเก้านะคะเขาก็เลยเรียกว่าตลาดสี่มุมเมนปกติแล้วของจะเยอะช่วงกี่โมงหรอคะ10โมง11โมงโอ้นี่ถ้าคุณมาประมาณ10โมง11โมงก็จะมีปลาสดๆอย่างนี้ว้าวที่สากก็มีนะ60บาทปลาสดๆปลาอินทรีหั่นแล้วมีปลาต่างๆอีกุดอีกุด20บาทก็ซื้อได้นะเห็ดโคนถุงละ100ผักเถาตัวละ80นะปลาเก๋าโอ้กระพงใหญ่สดๆเลยนะคะตัวละ220อันนี้กี่โลอะคะกิโล2ปูอ๋อนี่ปูไข่นะคะโลละ600มาใส่ไปหน่อยเหลือแค่นี้ไข่ดีมากไข่ดีมากอันนี้โลละ300 300ไซส์นี้นะคะโลละ300ราคานี้มีแค่ที่จันเท่านั้นไซส์นี้ปูไข่นะคะปูไข่ต้มโลละ700ต้มแล้วเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้อันนี้เนื้อค่ะเนื้ออันนี้ปูเนื้อโลละ450แบบต้มแล้วนะคะมันมีกุ้งนี่ไซส์350ของที่นี่หูกุ้งลายเสือ350ถูกมากแล้วก็อีคูดก็มีขายอีคูดที่นี่ขายโลเท่าไหร่คะ150อันนี้150 170จ้ะแล้วก็ปลากระบอก103ปลากระบอก130โหอีกคุดค่ะถ้าไซส์เล็กอะคะไซส์เล็กนั้น100เดียวไซส์เล็กไซส์นี้โลละ100นะคะโหถูกมากมากเลยยังไม่หมดนะปลาดุกทะเลอ่ะไซส์ตัวใหญ่มากหายากมากเลยนะคะปลาดุกทะเลจากคลองล้วนๆมาซื้อที่นี่ได้ปูปั้นตัวเมียถุงนี้กิโลเนี่ย1กิโลค่ะโลละ250นั้นแล้วก็จะมีปลากระบอกต่างๆเห็ดโคนแล้วก็มีเห็นไหมคะมีปลาเห็ดโคนค่ะเห็ดโคนเห็ดโคนที่นี่เขาตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ๆนะคะที่นี่ถ้าอยากได้ปลาสดๆนะคะก็มาตลาดนี้ได้ตลาดสี่มุมเมนมาเช้าๆก็จะได้เลือกปลาเลือกปูก่อนสัก9โมง10โมงเนี่ยของกำลังมีเลยผักชาวบ้านหรือขนมต่างๆก็มีนะคะมาปี๊ดถุงเบลอเลย20บาทและตลาดสุดท้ายนะคะเรามาต่อกันที่ตลาดสดของชาวบ้านนะคะที่เป็นตลาดเย็นอยู่ในตำบลพริ้วนะคะตลาดพริ้วนะคะเป็นตลาดชาวบ้านตลาดหนึ่งที่ก็มีของค้าขายทุกวันที่นี่เขาเป็น
แหล่งไอ้มอปีดจริงๆนะมีขายเยอะแยะนี่คือปลาทูปะปลากองปลานี่มีทุกวันไหมคะทุกวันจะตอนบ่ายอ๋อมีตอนบ่ายเนาะถึงกี่โมงอะคะขอบคุณค่ะปลากระบอกสดๆเลยนะไอ้นี่มันคือปลาอะไรไม่รู้ปลาจีนปลาอินทรีเหรอคะเป็นลูกมันมั้งนี่นี่ปลาอินทรีสดก็มีโลละ200เท่านั้นปลายที่นี่โลละ70นะคะจระเม็ดใหญ่200เองนะแล้วกระพงอะคะ150ตัวเดียวนี่มันถึงโลไหมคะถูกค่ะหรอมาเป็นเป็นอ่ะตกมาเป็นเป็นเลยเหลือตัวเดียวด้วย120บาท120คือได้กระพงมาไม่รู้จะไปใช้อะไรเหมือนกันได้กระพงมาจะไปตกกระพงพรุ่งนี้ซื้อกระพงว่ะเห็นมันสดดีปลากระบอกนะคะสดสดมากเลยตลาดนี้ของสดมากเลยนะคะถ้าใครมาจันก็มาซื้อของสดที่นี่ได้เลือกกันได้ไหมคะว่าจะไปตลาดไหนดีหรือว่าจะไปทุกตลาดก็ได้นะคะเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยว่าชอบตลาดไหนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าจะไปไหนอย่าลืมติดตามชมกันล่ะรับรองว่าที่พักน่าพักแล้วก็ตกปลาสนุกแน่นอนค่ะกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ไปก่อนละสวัสดีค่ะ